ให้เราอิ่มก่อนถ้าอิ่มปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มละคิดออกว่าท้องอิ่มเราก็จะคิดถึงเรื่องงานอื่นๆคิดถึงเรื่องคนอื่นคิดถึงเรื่องส่วนรวมเนี่ยมันก็จะขยายไปไกลเรื่อยๆครับหากเกิดพื้นที่ที่มีภัยวิบัติไร่นาต่างๆหรือว่าพืชผักต่างๆเนี่ยมันสูญสิ้นมันไม่มีอ่ะผมถนัดเกี่ยวเรื่องพืชเราก็จะคิดว่าชาวบ้านเนี่ยต้องมีกินมีผักมีอะไรต่างๆเนี่ยกินก่อนในเบื้องต้นนี่นะบ้านเฮาอ่ะก็เยี่ยสวนปลูกผักปลูกไม้เนี่ยแต่ใช้สารเคมีอ่ะตรวจสารเคมีในกระแสเลือดปรากฏว่าจาก100สาวคนเนี่ยผ่านมาถึง10คนอ่ะที่ว่าปลอดภัยจริงๆกันน่ะปี54น่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์จักรพันธุ์ก็เข้ามาแอวตําในหมู่บ้านน่ะคนมาชวนให้ปลูกผักโครงการแรกก็เป็นโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนี่น่ะเจ้าวิทย์อ่ะเข้ามาแอวมาไล่ถามเป็นบ้านว่าบ้านนี้ปลูกอย่างห้องอย่างห้องนี่นะอยากร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์เพื่อนช่วยเพื่อนไหมเนี่ยจะบ้านความเป็นจะได้เนาะก็เป็นนั้นโครงการเมล็ดพันธุ์เพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยพื้นปูหลังน้ำท่วมห้องไทยแรงอย่างเงี้ยเปิดเอาไปแจกจังหวัดอื่นเนาะแม่โจ้เนี่ยสอนให้มีความรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อสาธารณชนเมื่อเกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าเรามีคุณค่าทางสังคมมากน้อยแค่ไหนและคุณค่าที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถช่วยสังคมทางด้านไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าเราช่วยได้เราจะไม่รีรอเราจะช่วยทันทีเพราะว่าความเดือดร้อนเนี่ยไม่สามารถที่จะรอได้อันนี้คือสิ่งที่แม่โจ้สั่งสอนมาแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวต้องเป็นลูกแม่โจ้ทุกคน